เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่19ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้กรมควบคุมมลพิษให้ข้อมูลว่า 50-60% ของมลพิษมาจากรถยนต์การขับรถที่ไม่ถูกวิธีและไม่ดูแลรักษาเครื่องยนต์มีส่วนทำให้ใช้น้ำมันสิ้นเปลืองเกินความจำเป็นและเกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มาจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารประกอบคาร์บอนที่อยู่ในเครื่องยนต์ของรถซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเด็นสำคัญน้องลองหาคำที่เขาเน้นบ่อยๆอาจจะเป็นซึ่งน้องอ่ะในข้อนี้อาจจะยังไม่มีเนาะน้องหาไม่เจอลองมาดู choiceข้อที่1คำแนะนำในการใช้รถยนต์น้องจะเห็นว่าเขาแค่บอกว่าถ้าขับรถไม่ถูกวิธีแล้วก็ไม่ดูแลรักษาเครื่องยนต์เนี่ยมันจะทำให้เกิดผลเสียแต่เขาก็ไม่ได้แนะนำว่าควรต้องทำยังไงข้อที่2สาเหตุการเกิดมลพิษในอากาศน้องก็เห็นว่าสาเหตุของการเกิดมลพิษอากาศมาจากรถยนต์และแยกย่อยไปอีกคือมันมาจากการที่ขับรถไม่ถูกวิธีและไม่ดูแลรักษาเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ข้อที่3กระบวนการการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เขาพูดว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มาจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์แต่เขาไม่ได้ลงถึงกระบวนการแล้วมันก็ไม่ใช่สาระสำคัญของข้อนี้ข้อที่4อันตรายจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เขาพูดว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่ามันอันตรายแบบไหนเนาะข้อที่5ปัญหาสุขภาพเพราะสารพิษจากรถยนต์อันนี้ก็เหมือนกันเลยก็แค่พูดว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อันตรายต่อสุขภาพแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่ามันมีปัญหาด้านไหนเนาะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่เป็นประเด็นสำคัญของข้อความก็คือข้อที่2สาเหตุการเกิดมลพิษในอากาศเพราะมีบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากรถยนต์โดยเป็นการขับรถที่ไม่ถูกวิธีและไม่ดูแลรักษาเครื่องยนต์สรุปหาประเด็นสำคัญอันส่วนมากเนี่ยก็คือสิ่งที่ผู้เขียนย้ำผู้เขียนอยากให้รู้ในเรื่องนี้ก็คือผู้เขียนอยากให้รู้ว่าการขับรถไม่ถูกวิธีและไม่ดูแลรักษาเครื่องยนต์เป็นสาเหตุการเกิดมลพิษในอากาศเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ